มาแล้วครับคือท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านผู้ชมครับคือผมเรียนถามประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA นะครับแล้วก็ว่าประเด็นก็คือว่าหุ้นที่ตกกันลงมาหนักเนี่ยมันมีปัญหาทางด้านปัจจัยพื้นฐานยังไงหลายคนหลายท่านก็ถามว่าโอ้บริษัทเนี่ยตกเหมือนบริษัทจะล้มเลยเหมือนจะเจ๊งเลยมันใช่หรือไม่ใช่แล้วก็จริงๆกับปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยขออนุญาตเรียนถามตรงๆคุณสมโพจน์อย่างนี้ครับผมเชิญครับผมครับครับผมสรุปตะกี้ที่ผมพูดไปสั้นๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคาหุ้นนะครับเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยมันไม่ได้ไปล้อกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในปัจจุบันนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าคนวันนี้ทุกคนเนี่ยยอมรับว่าราคาหุ้นในตลาดเนี่ยถูกนะครับจะถูกมากถูกน้อยแล้วแต่หุ้นนะครับจะถามว่าใครจะไปลงทุนวันนี้ไหมว่านี่เป็นโอกาสไหมทุกคนก็บอกว่ายังนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็น evidence หรือมันเป็นหลักฐานที่ดีนะครับที่ทำให้ว่าวันนี้คนเราไม่ได้แลชแนลกับตลาดเท่าไหร่นะครับคำถามบอกว่าแล้วทำไมมันถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะปกติเนี่ยเราเรียนหนังสือกันมาเนี่ยทางการเงินเนี่ยเราก็จะบอกว่าราคาหุ้นมันต้องรีเฟรชปัจจัยพื้นฐานถูกไหมครับครับแต่มันก็มีบางช่วงที่มันผิดแผกแตกต่างออกไปมันอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นพวกแมคโครอีโคโนมิกส์ที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มรู้สึกเรื่องเนกาทีฟแล้วก็เริ่มไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์มันก็จะมีผลมากกว่าเหตุผลนะครับแล้วประกอบกับตลาดต่างประเทศความไม่มีเสถียรภาพสงครามที่โอกาสจะเกิดขึ้นต่างประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมันเลยทำให้คนเกิดความกังวลแล้วก็ลดให้ดิสคาวต์กับตลาดค่อนข้างเยอะทีนี้กลับมาว่าหุ้นแต่ละตัวรีแอคไม่เหมือนกันนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มของผมเนี่ยมันเป็นพวกลักษณะที่เป็นมองไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะนะครับพอบรรยากาศของตลาดหุ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมว่าด้วยเบต้าของมันก็จะมีผลนะครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของราคาหุ้นเนี่ยมากกว่าคนอื่นนะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมานานเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มตลาดมันเป็นลบมันมีข่าวลบเยอะๆนะครับมันก็จะมีข่าวลือเยอะมากนะครับคนมันก็จะเริ่มจินตนาการแล้วว่าอย่างที่ตะกี้คุณณัฐวุฒินะครับดร.พูดเองบอกว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวมันมีข่าวลือเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับ EA จะอยู่ได้หรือเปล่านะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องยอมรับว่า Economics เนี่ยคือปัจจัยภายนอกเนี่ยมีผลกระทบกับการทำเดินธุรกิจแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยกับทุกบริษัทแหละนะครับ Fitch Rating ก็เพิ่งลดอันดับลงมา1 notch นะครับแต่ก็ดูเห็นนะฮะว่าเวลาเขาลดเนี่ยเขาไม่ได้ลดวุ่นภาพเขาก็ลดมา1 notch นะครับนั่นคือคนที่เป็น Professional และเป็น Insight นะครับ Insider ที่เขาทราบว่าสถานะการเงินของบริษัทเป็นยังไงนะครับผมขอสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับผมเคยได้ทำ sensitivity analysis ของตัวบริษัทเองเนี่ยเนื่องจาก EA เนี่ยมันมีข่าวลือมากเราไปทำธุรกิจนู้นทำธุรกิจนี้แล้วธุรกิจนี้ไม่ประสบความสำเร็จบ้างธุรกิจนี้เราจะมาแข่งขันกับเขาไม่ได้บ้างมันก็จะออกมาในช่วงนี้ฮะในช่วงที่ตลาดดีๆก็จะบอกโอ้โหไอ้นี่มันดีจังเลยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปถูกไหมฮะเอาเป็นว่าเอาเป็น worst scenario แล้วกันที่เราไปรัน scenario ไว้เนี่ยซึ่งมันน่าจะตอบสิ่งที่ดร.ณัฐวุฒิพูดได้ชัดเจนก็คือว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยที่เรามีเนี่ยเจ๊งหมดเลยนะครับสมมติเฉพาะสมมติก่อนนี่สมมตินะตั้งสมมติฐานแล้วเราก็ลองมาดูว่าเรามีหนี้เท่าไหร่เรามีภาระทางการเงินเท่าไหร่ผมตอบได้ว่าลองให้นักวิเคราะห์ลองไปรันดูก็ได้ว่าEA ก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินต้นและเงินกู้นะครับของทั้งระบบที่เรามีภาระได้นะคือกำลังจะตอบให้ชัดๆว่ามันคงไม่เจ๊งหรอกครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนมันก็ต้องมีผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับธุรกิจนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายคือธุรกิจเก่าของเราเนี่ยไอ้ตะกี้ที่ผมพูดบอกว่าเราจ่ายได้เนี่ยคือเราใส่เข้าไปใน assumption แล้วนะว่า adder แต่ละตัวมันกำลังจะหมดไปนู่นนี่นั่นอันนี้อยู่ในสมการเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังจ่ายได้นะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูต่อว่าไอ้ธุรกิจที่เราทำอยู่แต่ละตัวเนี่ยมันจะไปได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็มองบอกว่าเอทำเยอะมากเลยภายใน7 ปีเนี่ยที่เราผ่านมาเนี่ย
เราทำอะไรมาบ้างเราพยายามจะปรับตัวจากบริษัทที่ไปพึ่งพาอะไรอ่ะการซับซิดี้จากรัฐบาลมาเป็นบริษัทที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองแล้วก็ทำอะไรที่อินโนเวชันที่มันมี value added นะครับผมก็มองบอกว่าอย่างเช่นเราไปทำโรงแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเราก็ดำเนินการมาเป็นคนแรกๆเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงจนผมเชื่อว่าราคาที่เรากำลังจะทำแบตต่อไปในอนาคตเนี่ยเราแข่งขันได้ในระดับโลกนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราปรับตัวของเรามาตลอดนะครับส่วนเรื่องการที่เราไปลงทุนในบริษัท BYD แล้วเราก็ลงไปซับคือพูดง่ายๆไปสนับสนุนไอตัวโครงการไทยสมัยบัสก็คือรถเมย์นะครับตัวเลขของการคนขึ้นรถเมย์ก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับจนล่าสุดเนี่ยตัวเลข EBITDA ของโครงการก็เริ่มกลับมาเป็นบวกนะครับผมก็มองว่าแนวโน้มมันดีอะนะครับเพียงแต่ว่าไอสิ่งที่ผมพูดแต่ละอันเนี่ยหรืออย่าง Next ก็ตามเนี่ยจากการที่เราขายรถแรกๆที่เราขายรถเริ่มต้นแล้วก็ขายให้กับโครงการที่เราเข้าไปร่วมทุนครับหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มไปขายนะครับรถเนี่ยให้กับคนนอกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรามี prospect customer อันเนี้ย อยู่ในมือเนี่ยมากกว่า137รายนะครับแล้วบริษัทใหญ่ๆที่เป็นชั้นนำในประเทศที่ต้องการที่จะต้องที่เขาคอนเซิร์นเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับเขาก็เข้ามาซื้อรถเราก็พูดได้เลยครับว่ารถในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงจะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยเบอร์2รองจากเราก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีใครที่จะมาทำ product range ได้มี ecosystem ได้เท่ากับเราแล้วก็จริงๆเราก็ผ่านสเตจมาเยอะนะครับตั้งแต่เริ่มต้นว่าเอ๊ะคนไทยจะสร้างรถได้หรือเปล่านะครับจนเราสามารถมีรถเป็นพันคันวิ่งอยู่บนถนนซึ่งอันนั้นน่ะคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงไปลงทุนในรถเมย์คือไทยสมัยบัสนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ารถเราอ่ะมีคุณภาพและสามารถทำงานได้จริงๆก็คงไม่มีใครที่อยากจะ เข้ามาซื้อเราหลังจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ไป approach คนนะครับก็คือทางคุณคณิตเนี่ยเขาก็ไป approach คนเป็นร้อยๆบริษัทคือบริษัทชั้นนำทั้งนั้นโคคาโคล่า SCG ปตท.คือ DHL คือพวกเนี้ยสเตจที่มันเกิดก็คืออะไรฮะไปลองก่อนคัน2คันใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ผ่านมาตอนนี้มันเข้าอยู่ในสเตจต่อไปก็คือหลังจากลองแล้วก็มีคนที่สนใจก็เริ่มซื้อรถเป็นฟรีนะครับก็ผมว่าทุกอย่างมันเริ่มเดินไปในทางที่มันเป็นบวกนะครับแล้วก็แต่ว่าด้วยโชคร้ายครับมันก็ไปเกิดเรื่องไอ้เรื่องมันนี่เกมแล้วก็ไปทำร้ายคุณคณิตนะครับให้เขาเนี่ยพูดจริงๆก็คือสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับจากคนที่มีเวลอยู่ 5,000 ล้านเนี่ยตื่นมาอีกวันหนึ่งโดนฟอร์สเซลนะครับต้องเอาทรัพย์สินมาขายเพื่อใช้หนี้ให้หมดคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เสียหายที่สุดก็คือเขานะครับแต่เขาก็กลายเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนที่ไปเหมือนคล้ายๆไปกลายเป็นโจทย์จำเลยของสังคมไปนะครับแถมโดนด่าพูดง่ายๆนะก็คือว่าโดนด่าเวลหายไป 5,000 ล้านโดนด่าด้วยว่าเฮ้ยอยู่กับเมียแอบขายหุ้นเกลี้ยงเลยแล้วก็แมงเม่าอย่างพวกผมทำยังไงกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับฮะดร.ผมพอดีผมไม่ใช่เขาผมเลยพูดได้เนาะเราก็เห็นพร้อมๆกันนะว่าเวลาเขาไปรายงานกลต.59/1เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขารายงานเนี่ยคนมี question mark เรื่องทำไมรายงานช้าอันนี้ช้าเป็นเดือนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าแต่ถ้าเราไปดูรายงานเนี่ยมันจะเห็นอยู่2อย่างนะดร.อันที่1คือหุ้นที่เขาถือทั้งหมดเนี่ยขายหมดแล้วเหลืออยู่10ล้านหุ้นคำถามมันแรกเลยขายต้องหลายร้อยล้านเหลือเป็นทำไม10ล้านแล้วอีกอย่างที่ผมจะถามนั่นก็คือว่าราคาเคยไป20กว่าบาททำไมไม่ขายแล้วทำไมไม่ขายทำไมมาขายราคา4บาทราคา4บาทนี่คือราคาเฉลี่ยนะฮะดร.หมายความว่าอะไรมีสูงกว่านี้แล้วก็มีต่ำกว่านี้มันโชว์ให้เห็นเลยว่าเขาอ่ะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะขายแต่เขาโดนบังคับขายนะครับจากอะไรฮะจากเกมของการเงินนะครับคือสังเกตไหมฮะด็อกเตอร์ตอนช่วงเนี้ยหุ้นโดนฟอร์สเซลเยอะมากครับ
ผมยังตั้ง question mark เลยว่าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเกิดไปเห็นข้อมูลว่าในระบบว่าตอนนี้มีหุ้นตัวไหนมีจำนวนหุ้นที่อยู่ใน margin เท่าไหร่แล้วคำนวณออกมาได้ว่าหุ้นตัวนี้ถ้าลงมาราคาเท่าไหร่จะเกิดฟอสเซลจะเกิดคืนแตกอ่ะผมว่าคนนั้นทำกำไรมหาศาลเลยนะไอ้ที่เขาบอกเน็กเก็ตช็อตเนี่ยมันหาเงินได้เลยนะฮะนะครับไอ้ประเด็นนี้แหละที่ผมพยายามจะบอกว่าวันนี้ไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยตลาดทุนตลาดการเงินเนี่ยมันเริ่มมีผลนะครับกับธุรกิจจริงๆแล้วนะครับเนี่ยใกล้ตัวผมที่สุดก็คือคีย์แมนของผมเนี่ยหมดเนื้อประดาตัวเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันเกินเส้นที่แบบว่าคือผู้บริหารเราทำธุรกิจเราก็ทำธุรกิจเราไม่ควรจะไปยุ่งกับตลาดทุนนะครับแต่ปรากฏตลาดทุนตอนเนี้ยมันไปสร้างกระแสอันนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเขาหมดเนื้อประดาตัวมันทำให้บริษัทดีๆที่ทุกคนเนี่ยยอมรับเนี่ยจะต้องเกิด question mark ว่าอ่ะแล้วตกลงบริษัทเนี้ยจะอยู่ต่อยังไงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็น founder คนนึงหมดเนี่ยเขาเสียหายไปขนาดเนี้ยเขายังจะทำอยู่กับบริษัทไหมนะครับมีข่าวลือออกมาบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังที่จะไปฆ่าทุบเสร็จแล้วจะได้ฮุบเอาซะเลยบริษัทคือนี่คือ word of mouth นี่คือกระแสข่าวลือที่มันออกมาเต็มไปหมดเลยผมก็เลยต้องออกมายืนยันว่าเราไม่มีอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมมองคือว่าคนที่หาประโยชน์จากตลาดทุนตอนนี้นะครับมันทำให้คนเสียหายจำนวนมากนะครับแม้กระทั่งนักลงทุนรายย่อยซึ่งไม่รู้อีโดอีเดก็ต้องโดนไปนะครับแต่ก็ย้ำนะครับเจ๊งกันหมดคนถือหุ้นเยอะก็คือคนนั้นเจ๊งเยอะครับนะครับคือโดยสรุปผมพยายามจะบอกว่าเมนบิสเนสมันเดินไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ธุรกิจเก่าเนี่ยมันกำลังที่จะลดบทบาทของมันลงนะครับธุรกิจใหม่มันกำลังเริ่มดีขึ้นแต่มันดีไม่ทันที่จะทำให้ทุกคนมั่นใจนะครับแต่ตัวเลขมันโชว์นะครับมันค่อยๆโชว์มาทีละยูนิตทีนี้พอมันมีเรื่องกระแสลบเข้ามาเยอะๆทุกคนก็เอาไอ้จุดตรงเป็นช่องว่างตรงนี้มาใช้ในการหาประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีผลกระทบเข้าไปที่ราคาหุ้นแล้วก็ลงไปถึงผู้ถือหุ้นนะครับก็เป็นกระแสที่มันติดลบไปจนถึงตรงนี้จนผมเรียนตรงๆผมเองเป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ออกมาสื่อสารเรื่องนี้มากนักแต่ผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่ในฐานะที่ผมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนี่ยผมมีหน้าที่อันนึงในช่วงที่มันวิกฤตนะครับทั้งตลาดและของตัวของบริษัทเราเนี่ยผมมีหน้าที่จะต้องออกมาชี้แจงแล้วอธิบายให้นักลงทุนเข้าใจครับผมครับเมื่อกี้คุณสมโพธิพูดอยู่อันหนึ่งว่าของ Next เนี่ยผู้บริหารชี้แจงช้าไปหน่อยนี่พอเล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตรงนี้ได้ครับครับครับคือจริงๆเนี่ยผมพูดอย่างนี้นะช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยวันนั้นวันที่เกิดเรื่องผมอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณคณิตนี่แหละว่าเขาท่าทางจะโดนฟอสเซลแล้วนะท่าทางจะไม่ไหวเขาอยากให้ผมช่วยแต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะคือเงินมันใช้เงินจำนวนมากแล้วเราก็อยู่ต่างประเทศด้วยเราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยเกิดฟอสเซลอันนี้ขึ้น เวลามันเกิดด้วยรวดเร็วมากนะครับในช่วงนั้นนะครับหุ้นลงเร็วนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเทอร์โนเวอร์ในตลาดเนี่ยเท่าที่ผมกลับไปดูเนี่ยมันเทรดผมว่าเกือบจะ60-70% ของฟรีโฟลด์ซึ่งมันมหาศาลนะครับซึ่งหุ้นไม่รู้ว่าไปเอาหุ้นมาจากไหนซึ่งมันซึ่งมันทำให้คุณคณิตเนี่ยซึ่งเป็นคีย์แมนเนี่ยผมว่าเขาสติแตกอ่ะนะครับคนมันผมเข้าใจเขานะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็คงควบคุมสติไปได้ก็คงจะพูดง่ายปิดทุกอย่างแล้วก็ตัวเองก็คงจะไปคิดว่าจะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองยังไงนะครับช่วงนั้นเองก็คงไปวิ่งเจรจากับโบรกเกอร์ว่าอยากขายเลยจะไปทำอะไรอันเนี้ยเขาก็พูดประมาณนี้ให้ผมฟังนะครับครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วพอสุดท้ายก็ต้องไปพยายามไปขายทรัพย์สินใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปหยุดตรงนี้แล้วก็มีข่าวออกมาเต็มไปเลยที่บอกว่าคนนั้นแก้คนนี้แก้รวมทั้งผมด้วยใช่เขาเองก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย
สมโพธิด้วยหรือเปล่านะครับผมก็ต้องไปนั่งเคลียร์กับเขานะครับสุดท้ายเนี่ยก็พูดให้เขาฟังบอกมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกผมเองเนี่ยหนึ่งผมก็เป็นผู้ถือหุ้นกับคุณเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเส้นชัยจะอยู่ข้างหน้าเราจะมาฆ่ากันเองทำไมมันไม่เห็นมีประโยชน์เลยนะครับแล้วสุดท้ายถ้าผมไม่มีเขาเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามอยู่ดีผมไปตัดอาวุธของผมเองมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกันมาตลอดเขาก็เลยเข้าใจนะครับอันนี้แหละที่ทำให้ผมเชื่อว่าทำไมที่เขาถึงออกมารายงานช้านะครับคือออกไปแก้ปัญหานี่คุณลองนั่งนึกดูนะนี่เรื่องหุ้นอย่างเดียวซัพพลายเออร์ก็โทรมาลูกค้าร้อยกว่ารายก็โทรมาว่าจะเอาอย่างไงเออแล้วถูกไหมฮะในจำนวนนั้นคือมีไม่สบายใจอีกเออยกเลิกออเดอร์ก่อนเลยก่อนได้ไหมกลัวไม่ถัดจะไม่รอดอะไรเลยดีเลยไปก่อนนะผมว่ามันจะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนั้นครับเขาก็คงไปเนี่ยเขาก็ไปยุ่งเรื่องนั้นนะครับจนเขาลืมนะครับจนเขาลืมว่าเขาจะต้องรายงานตาม 59.1 เนี่ยภายใน3วันทำการใช่ไหมครับทีนี้พอเขาไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่อยๆเนี่ยกลต.เขาก็ถามมานะครับถามเขามาว่าทำไมเขาไม่รายงานเขาก็นึกได้พอถามปั๊บ24ชั่วโมงเขาก็รายงานเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้มีเจตนาผมเรียนตรงๆแต่ว่าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอะถ้าเกิดคนไม่เคยเจออย่างเงี้ยผมอะพอจะเข้าใจเขาเพราะอะไรเพราะว่า20กว่าปีที่แล้วผมเคยเจอวิบากกรรมในชีวิตอย่างเงี้ยมาครั้งหนึ่งมันเป๋จริงๆนะฮะด็อกเตอร์มันทำให้เราอะมันคิดอะไรไม่ออกอะแล้วใครพูดอะไรเราก็เบลอไปหมดนะครับก็ผมเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุอันนี้แหละเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจขายหุ้นอยู่ดีนะครับเขาไม่ได้ว่าเขาดีเลย์แล้วเขาไปแอบขายหุ้นเขาดีเลย์เขาก็ไม่ได้ขายหุ้นเขาก็มาขายอย่างที่ด็อกเตอร์บอกว่าขายทำไมต่างที่ขายก็เพราะว่าอะไรฮะโดนจับขายโบเกอร์โดนบังคับขายถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าสุดท้ายที่พูดทั้งหมดว่าเขาเป็นคนยังไงก็ตามเนี่ยเขาคือคนที่เจ๊งที่สุดอันนี้คือแฟกต์ที่ปฏิเสธไม่ได้เกิดกลายเป็นจำเลยสังคมไปด้วยก็คือว่าเออมันก็ต้องดูแฟกต์กันลักษณะอย่างเงี้ยว่าเออโดนจับขายครับโดนบังคับขายความจริงผมมีเรื่องอยากถามคุณสมโพธิ์อยู่เรื่องมันว่าพูดไปหน่อยนึงว่าเออเรื่องนี้เป็นมันนี่เกมผมเล่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังอย่างนี้หน่อยนึงก็เดิมทีก่อนที่คุณสมภพจะมาทำธุรกิจ EA ทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยคุณสมภพอยู่ในแวดวงตลาดหุ้นมาก่อนนะคือเป็นโบรกเกอร์พูดง่ายๆนะเป็นเจ้าของโบรกเกอร์รายหนึ่งชื่อหยวนต้าแต่สักประมาณ20ปีมาแล้วคือถ้าเป็นคนอื่นพูดเอาจริงๆนะคุณสมภพผมอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยหุ้นตกก็เลยโยนว่าเรื่องเนกเก็ตช็อตเรื่องช็อตเซลล์เป็นแพ้แต่บังเอิญว่าเรื่องนี้มันคุณสมภพพูดซึ่งพูดง่ายว่าเป็นคนในแวดวงตลาดหุ้นน่ะรู้ลึกรู้ดีอ่ะผมก็เลยว่าที่คุณสมภพพูดมามันมีหลักมีฐานอะไรอยู่พอสมควรไหมว่าเป็นมันนี่เกมโดนอะไรกันแล้วใช่ไหมคิดอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนผมจะอธิบายตรงนี้บอกนิดนึงว่าวันนี้ผมเป็นนักอุตสาหกรรมมากกว่านักการเงินใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะผมทำในวงการการเงินอยู่ประมาณสัก10ปีผมทำตรงนี้มา20กว่าปีใช่ใช่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ยังพอมีความรู้ที่พันชาพอจะตอบได้ครับอันแรกก่อนก็คือเวลาคนพูด naked shot เนี่ยเวลาเขาบอกทำไมมันช็อตกันได้แล้วทุกคนก็บอกว่าไม่มีหรอกตลาดก็บอกว่าไม่มีกลต.บอกไม่มีผมยืนยันว่ามีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันต่างประเทศนะครับผมก็เลยรู้วิธีการเทรดของต่างประเทศที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับการเทรดของ institution เนี่ยนะครับสถาบันกับโบรกเกอร์เนี่ยเขาเรียกการ settlement ของหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่า delivery versus payment คือ DVPคือหมายถึงว่าถ้าด็อกเตอร์อยากจะซื้อหุ้นหรือขายหุ้นเนี่ยด็อกเตอร์ไม่ต้องโชว์ก่อนว่าโต๊ะด็อกเตอร์มีหุ้นหรือไม่มีหุ้นในวันที่ซื้อขายแต่วันที่ด็อกเตอร์มาจ่ายเงินหรือเอาหุ้นมาส่งคือทีบวกสองเนี่ยด็อกเตอร์ค่อยเอามาส่งเพราะก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินก็ให้เครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินะผมไปช็อตอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมส่งคำสั่งจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเช้ามาถึงปั๊บผมสั่งขายจากต่างประเทศมาเลย100 ล้านหุ้น
บรกเกอร์ไม่ได้เช็คนะครับว่า100ล้านหุ้นเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยตลาดมันเซไปเรียบร้อยตอนเย็นเนี่ยด็อกเตอร์มาซื้อคืน100ล้านหุ้นมันก็เน็ตกันเรียบร้อยถูกไหมครับเออก็สังเกตอยู่ว่าเออทำไมมันมีอย่างนี้ตอนเช้าลงไปแทบฟลอร์พอตกมาเย็นๆเออเหลือติดลบอยู่สัก 10% อะไรแบบนี้อาจจะเข้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขายก่อนแล้วซื้อหลังก็คือช็อตระหว่างในวันเนี่ย อีกทีบวก2เนี่ยสถาบันการเงินนั้นเนี่ยก็แค่จ่ายเงินค่ากำไรขาดทุนโดยไม่ต้องมีหุ้นเน็ตเซตเทนเมนต์อ่ะพูดง่ายๆนะหรืออันที่สองเนี่ยผมขายวันเนี้ยแต่ผมไม่ได้ปิดตอนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นทีบวกสองผมจะเอาหุ้นมาคืนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากต่างประเทศเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นคัสโตเดียนนะครับมันก็สามารถจะยืมหุ้นทีหลังในวันที่ทีบวกหนึ่งเอาไปส่งให้ทีบวกสองแล้วค่อยไปซื้อหุ้นไปคืนเขาก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรแปลว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านักลงทุนรายย่อยนะครับเพราะว่านักลงทุนรายย่อยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก่อนที่เราจะช็อตเนี่ยระบบมันจะต้องเช็คก่อนว่ามีหุ้นหรือเปล่าถูกไหมฮะใช่จริงๆตรงนี้ผมกำลังจะบอกว่าด้วยระบบไอ้ตัวนี้นะครับจริงๆมันมีโปรโตคอลตัวนึงที่คัสโตเดียนเนี่ยมันสามารถเชื่อมเข้าระบบซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เราได้นะครับทุกประเทศเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันเวลาพอเราจะทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยระบบเราจะเข้าไปถามระบบคัสโตเดียนได้ว่ามีหุ้นจริงไหมนะครับแล้วก็ล็อกตรงเนี้ยเราก็จะสามารถจะตรวจสอบได้ว่ามันมีเนกเก็ตหรือเปล่าแต่บ้านเราไม่มีพอบ้านเราไม่มีเนี่ยมันก็ทำให้เราตรวจสอบไม่ได้หรือตรวจทีไรก็บอกไม่เจอไม่เจอ เพราะว่ามันไปดูทีบวกสองเขาเคลียร์เสร็จแล้วไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ไม่เห็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าตรงนี้มันผิดปกตินะครับที่ผมพยายามจะพูดไปหลายทีว่ามันผิดปกติตรงไหนคือถ้าไปสังเกตนะฮะด็อกเตอร์ไปดูในตลาดหลักทรัพย์มันจะมีรายงานของช็อตอยู่ครับนะครับมีรายงานของช็อตอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรายงาน outstanding short อยู่ตรงนั้นใช่มี2 อย่างที่ผมอยากจะให้นักลงทุนไปดูจริงๆช็อตของเมื่อวานบวกกับช็อตที่ช็อต outstanding เมื่อวานบวกกับช็อตเนี่ยของวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นของวันถัดไปถูกใช่ไหมฮะครับดร.ลองไปบวกดิครับไม่ตรงอืมเหรอเลขมันไม่ตรงมันหมายความว่าอะไรอ้าวไอ้เลขที่รีพอร์ตอ่ะมันแปลกๆป่ะเลขเมื่อวานบวกการซื้อขายมันไม่เท่ากับเลขวันนี้อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองที่น่าสนใจก็คือตัวเลข outstanding short เนี่ยมันเป็นเลขอยู่ใน NDVR เยอะครับนะครับใช่ด็อกเตอร์คงทราบว่า NVDR เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสมัยก่อนเนี่ยคือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาอยากซื้อหุ้นไทยแล้วอยากจะได้ดิวิเดนถูกไหมครับครับก็ทีนี้รูม Foreign Room มันเต็มก็เลยมาซื้อหุ้นโลโก้แต่เขาไม่ได้ดิวิเดนก็เลยเกิด NVDR มาเพื่อให้คนที่เป็นต่างประเทศเนี่ยมาลองหุ้นไทยถือหุ้นระยะยาวแล้วก็จะได้ดิวิเดนด์คำถามผมนิดนึงก็คือว่าแล้วทำไมต้องมาช็อตที่ NVDR สมมุติผมเป็นคนต่างประเทศนะฮะผมมายืมหุ้นโลโก้ด็อกเตอร์มาช็อตนะครับผมก็มีออบลิเกชันจะต้องจ่ายดิวิเดนด์ให้ด็อกเตอร์ไม่ว่าด็อกเตอร์มันจะเป็นหุ้น L หุ้น F หุ้น NVDR กำลังจะบอกว่ามันไม่มีอินเซนทีฟอะไรที่จะไปช็อตที่ NVDR สำหรับคนต่างประเทศมันไม่มีเบเนฟิตลิควิดิตี้ก็น้อยกว่าถ้าไปช็อตที่โลโก้เลยเขาไม่เห็นเสียเบเนฟิตอะไรเลยมันกำลังบอกว่าไอ้คนที่ไปช็อต NVDR เนี่ยมันคือคนที่มีเจตนาที่ไม่อยากให้คนรู้ว่าคือใครนั่นสิแต่มันไม่ได้มีเบเนฟิตทางอีโคโนมิกหรือทางการเงินอะไรเลยที่จะไปทำที่ NVDR ผมก็แปลกกับผมเข้าไปดูตรงที่ว่า EA นะก็โดนช็อตเยอะแต่ทำไมเป็นลงท้าย R ก็คือ NVDR ใช่แล้วก็ที่เป็น outstanding ก็คือยังไม่ซื้อคืนนี่ก็อยู่ในNVDR เยอะเลยใช่คือกำลังจะบอกครับพวกนี้ไม่ใช่ฝรั่งตัวจริงแน่นอนอืมคือ
ป็นอินเวสเตอร์ที่ช็อตและไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนมากกว่าอินเวสเตอร์ที่ต้องการโปรเทคไรท์ที่มาจากต่างประเทศนะครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้หนึ่งตะกี้ที่ผมเล่านะครับระบบไม่สมบูรณ์นะครับสองมันมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับที่ว่าข้อมูลที่เปิดเผยออกมาก็ไม่ accurate พอที่จะทำให้นักลงทุนใช้ตัดสินใจแสมสามเนี่ยก็ยังไปตัวเลขการช็อตก็ไปอยู่ในอินสตูเมนต์ที่มันไม่ควรจะเป็นผมเลยบอกว่ามันผิดปกติแน่นอนแล้วสิ่งเหล่านี้ที่มันผิดปกติเนี่ยผมถึงเลยบอกว่ามันคือ money game นะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าวันนี้ถ้าก็ยังดีใจนะครับที่ทางภาครัฐเริ่มที่จะมาใช้อัพติกเรื่องอะไรเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าประเทศเราอะระบบมันยังไม่พร้อมยังทำไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปใช้มันป่ะฮะเพราะว่ามันเป็นลูปโพที่ทำให้คนมาหาประโยชน์แล้วก็ทำให้คนเสียหายเลิกแบบเกาหลีไปเลยสัก6เดือนปีนึงว่ากันไปจนกว่าว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ว่าให้ครบให้ครบเครื่องกว่านี้หน่อยใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ซับซ้อนกว่าคนที่เข้าถึงเครื่องมือที่แปลกๆก็หากินกับตลาดได้บนคนที่พูดง่ายว่าอินเวสเตอร์ตัวเล็กๆตาดำๆอันเนี้ยแล้วมันก็เกิดปัญหาที่มันเกิดทุกวันเนี้ยซึ่งวันเนี้ยมันจริงๆเรื่อง Naked Short เนี่ยมันพูดกันมานานมากแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มามันก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับชีวิตผมอ่ะนะเพราะผมก็ทำบริษัทผมก็ไม่เคยไปซื้อขายตั้งแต่เข้ามาเนี่ยผมยังไม่เคยซื้อขายหุ้นตัวเองเลยยกเว้นตอนรุ่นที่ตกครั้งนึงที่ไปซื้อไว้นะครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่าแต่วันเนี้ยตลาดทุนเนี่ยมันเริ่มมาทำความเสียหายให้กับระยะยาวกับธุรกิจนะครับเพราะว่ามันเป็นนะอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่ารัฐอาจจะจำเป็นที่ต้องออกโรงออกมาเป็นอัศวินม้าขาวแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่เดินทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยธุรกิจดีๆในประเทศไทยก็จะเปี้ยไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวครับครับแต่เท่าที่ผมฟังคุณสมโภชเห็นบอกพวกนี้ท่านรัฐมนตรีครั้งแถลงก่อนจะแถลงไปคุยกับนายกเศรษฐาคืนวันก่อนจะคุยกันก็คือว่าไปพบนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองหน้ามาแล้วก็ออกมาก็ยังเป็นเพียงว่าอัพติกรูอยู่ผมถามคุณสมโภชจากประสบการณ์นะอัพติกรูนี่มันเอาอยู่ไหมมันพอเพียงไหมหรือถ้ามีเครื่องมือแค่นี้ยังไม่ยกเลิกนะครับอันนี้เกินความสามารถผมแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์พอนะแต่ว่าด้วยทฤษฎีของมันเนี่ยพอเรามีอัพติกเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสในการช็อตโดยที่ตามอำเภอใจยากขึ้นโยนผ่าซ้ายเปรี้ยงลงมาพูดง่ายว่าEA เอาลงเลย 10% อะไรเงี้ยมันก็จะยากใช่มันก็จะยากขึ้นแต่ถามบอกว่ายากขึ้นแล้วมันจะมีผลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแค่ไหนเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับครับแต่ว่ามันคงดีขึ้นแหละครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะทำให้ตลาดดีขึ้นแต่มันก็ยังแก้ไม่ถูกจุดถูกไหมครับเพราะว่าไอ้เรื่อง NVDR ที่ผม question mark อยู่เนี่ยผมถามบอกว่าจริงๆเนี่ยวันนี้บอกว่าห้ามช็อต NVDR เนี่ยผมมั่นใจ 100% ว่าไม่มีต่างชาติคนไหนจะออกมาโวยเพราะว่ามันช็อตได้เหมือนเดิมนะครับคนที่จะโวยก็คนที่แอบไม่อยากเห็นชื่อซึ่งมันก็ไม่กล้าโวยใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าอันนี้ทำได้เลยและง่ายด้วยนะครับส่วนเรื่องที่เหลือผมว่าก็ว่ากันไปครับว่าเราจะแก้ไงหรือเรื่องระบบที่บอกจะเชื่อมกับคาสโซเดียนก็ถ้าเกิดเขายังทำตรงนี้ไม่เสร็จก็ไม่ให้เขาช็อตคนไหนทำเสร็จก็ให้เขาช็อตถ้าอยากจะช็อตก็มาใช้ในระบบเทรดบ้านเราเขาต่างชาติเปิดบัญชีตรงกับโบรกเกอร์ในประเทศไทยโดยตรงเขาก็เปิดได้นะไม่ใช่ว่าเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็มีทางเลือกให้เขาทำได้ครับก็อันไหนยังไม่พร้อมก็หยุดไปก่อนอันไหนมีช่องก็ให้เขาทำไปผมว่ามันก็พอจะเดินได้ครับเรื่องนี้ก็ฝากถึงรัฐบาลเนาะถึงทางการนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมแคมเปญมาประมาณสักปีนะคุณสมโภชครับรู้ไหมแรกๆผมเจอเลยเจอประมาณว่านัทวุฒิมั่วนะเนี่ยหุ้นตกเพราะฟันเดเมนทัลเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานผมบอกไม่เถียงหรอก
แล้วเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยชัดชมก็เซลล์เน็กเก็ตชัดไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่โอเคละตอนนี้ก็เริ่มยอมรับยอมรับกันแล้วว่ามีปัญหาแต่ว่าถึงขั้นจะไปเลิกชัดเซลล์หรือว่าเลิกชัดเซลล์ใน NVDR ก็ยังไม่ทำกันคุณณัฐวุฒิมันมีข้อหนึ่งด้วยนะเราไปบอกว่าเน็กเก็ตชัดเนี่ยเป็นจำเลยสังคมเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะผมมองว่าเรื่องโรบอทเทรดเนี่ยก็อาจจะมีผลนะเพราะว่าพวกไฮฟรีเควนซีเทรดเนี่ย HFT เนี่ยนะครับพวกเนี้ยในตลาดที่มันเซนซิทีฟเนี่ยมันสามารถจะชี้นำตลาดได้เพราะว่า1มันเร็วกว่าใช่นะครับ2มันมีต้นทุนในการซื้อขายที่ถูกกว่าค่าน้ำก็ต่ำแล้วถ้าเกิดมันเทรดเร็วๆเนี่ยมันสามารถจะสร้างความอารมณ์ร่วมให้กับนักลงทุนได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับจะสังเกตได้ว่าบางวันเนี่ยโรบอทเทรดของบางหุ้นเนี่ยมันสูงมากครับนะครับคือถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของพ.ร.บ.หลักทรัพย์เนี่ย 244/3 เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดอันนี้สมมติเป็นบุคคลกับผู้ใดที่ไปทำการซื้อขายจนทำให้คู่คนเชื่อได้ว่าราคาตลาดผิดเป็นจากความเป็นจริงเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าคือการสร้างราคาคำถามที่ผมถามต่อก็คือว่าแล้ว HFT เนี่ยมันสร้างราคาไหมถ้าเกิดมันเทรดเป็นจำนวนวอลุ่มเยอะๆผิดกฎหมายไหมตามมาตราที่ว่านี้แล้วมันผิดไอ้244ครับกิจทับ3นี่ไหมครับนะครับอันนี้เราอาจจะต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมว่าบางทีอย่างที่ดร.พูดเนี่ยอยู่ดีมันโยนเข้าไปตู้มเนี่ยผมว่าผมเป็นรายย่อยผมก็เลิกเหมือนกันแหละผมก็รอละโอ้มันอารมณ์แบบนั้นผมก็อยากโยนซ้ายตามนะผมก็อยากช็อตด้วย ครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับมันอาจจะจริงไม่จริงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะฮะที่เท่าที่ผมพอจะจินตนาการได้แต่ผมรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วในส่วนของการแอคชั่นนี่คุณสปอร์ตได้มีแอคชั่นอะไรไหมครับทางการที่ดูแลเรื่องนี้ก็มีกรตมีรัฐมนตรีคลังอะไรแบบนี้จะไปเสนอไม่ไปคุยไม่ยังไงมีแอคชั่นอะไรไหมเรียนอย่างนี้ผมไม่ได้อยู่ในโพซิชันนั้นนะผมเป็นแค่บริษัทจดทะเบียนแล้วผมก็เป็นผู้บริหารนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะทำกับทางคุณคณิตเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราคงไปยื่นร้องเรียนที่กรตกับทางตำรวจเศรษฐกิจหรือ DSI เนี่ยเพราะว่าเราเป็นตกเป็นจำเลยสังคมส่วนใหญ่นะมันมีรูเมอร์ออกมาเยอะว่าผม2คนน่ะแอบขายหุ้นของผมใช่มั้ยครับผมก็งงอยู่เอ๊ะทำไมคุณกับพอดไม่ขายตอน100ป่ะมาขายตอน20บาทผมก็ไม่ได้ขายผมก็เลยคิดว่าวิธีดีที่สุดที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ใช่ก็คือเราก็จะไปดำเนินการร้องเรียนเนี่ยจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกครับอันนึงก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ให้ด้วยว่าคือถ้าผมเป็นคนทำจริงๆอ่ะผมก็คงไม่กล้าไปร้องเรียนหรอกจะไปจับตัวเองทำไมเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่ามาตรวจสอบผมเลยนะครับว่าพวกผมทำจริงหรือเปล่ามันจะได้เรื่องนี้จะได้ไม่เป็นประเด็นของสังคมต่อนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าพวกผมอ่ะเดินไปอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยหน้าที่ผมจริงๆวันนี้พวกผมอ่ะต้องไปดูพื้นฐานนะครับผลประกอบการธุรกิจเป็นหลักฟันดาเมนทัลของบริษัทเป็นหลักไม่ใช่ไปดูว่าหุ้นมันจะเท่าไหร่นะครับงั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไปมุ่งตรงนี้มากกว่าอย่างเช่นอย่าง Next เนี่ยผมก็ต้องเข้าไปแก้ไขว่าจะทำยังไงให้ทีมงานของผมเนี่ยคุ้นเคยเหมือนเดิมมีความคอมมิตกับบริษัทเหมือนเดิมนะครับก็คือก็ต้องกลับไปเยียวยาคุณคณิตว่าทำไงเขารู้สึกมีความเป็นเจ้าของในบริษัทนะครับหรือรูเมอร์ที่ออกไปจนไปทำให้ซัพพลายเออร์ผมหรือทำให้ลูกค้าผมแบบเอ๊ะซื้อรถไปแล้วเดี๋ยวค่าปี Next จะอยู่ไหมนะครับเราจะทำยังไงให้เขามีความมั่นใจว่า Next เนี่ยเป็นบริษัทที่เชื่อได้นะครับมีความเชื่อมั่นว่าจะอยู่ในระยะยาวนะครับมันเลยเป็นที่มาที่ว่าเราเลยมีการตัดสินใจที่ว่าเราเพิ่มทุนบริษัทนะครับให้อยู่ในให้มีแคปิตอลเบสที่มันใหญ่เพียงพอที่จะทำให้ตอบทุกคนได้ว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่จะอยู่กับอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ออก private placement นะครับแล้วก็ออกตัว warrant เนี่ยให้กับทางคุณคณิตแล้วก็ prospect นะครับ strategic partner เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อจูงใจให้เขาทำงาน 7x24 นะครับให้เขามีความเป็นเจ้าของที่เขาจะอยู่กับเราแล้วก็
เราก็มีการคำนวณ นะครับว่าเอาตัวเลข exercise warrant เนี่ยว่าถ้าเกิดคุณคณิตหรือ World Strategic Partner เนี่ยเขาจะสามารถเริ่มได้กำไรเนี่ยมันจะมีผลกับ earning per share ประมาณเท่าไหร่คือเราคำนวณได้ว่าถ้าหุ้นมันจะยืนประมาณนี้ทีเท่านี้นะครับกำไรต่อหุ้นมันควรจะต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับกำไรบริษัทต่อปีควรจะต้องเท่าไหร่แล้วดูว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งมันจะได้ทำให้คนที่ทำงานเขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่จะให้เขาเนี่ยไม่ใช่ของไม่ใช่กระดาษมันเป็นสิ่งที่เขาไปได้และเลขนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเลข exercise ที่ทำให้นักลงทุนที่ไปติดจากดอยเนี่ยพอเขาเพิ่มทุนแล้วเนี่ยเฉลี่ยต้นทุนของเขาลงมาถ้าบริษัทมี performance อย่างนี้จริงๆเนี่ยเขาก็จะได้ทุนของเขาคืนแล้วก็ได้กำไรกลับมานะครับสิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราprudentในการตัดสินใจนะครับในการแก้ปัญหาเปลี่ยนวิกฤตอย่างนี้เพื่อให้บริษัทเนี่ยมีความมั่นคงนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้กับนักลงทุนรายย่อยด้วยเพราะว่าถ้าผมพูดเฉยว่ามันไม่มีอะไรหรอกเราไม่เพิ่มทุนเราไม่ทำอะไรบริษัทมันก็จะค่อยๆซึมแล้วมันก็ตายลงไปถามว่าใครเสียหายฮะนักลงทุนรายย่อยอ่ะจะเสียหายเยอะที่สุดถูกไหมครับครับคุณคณิตซึ่งเป็นคนที่เสียหายไปแล้วก็คือกลายเป็นคนที่โลกลืมแล้วเป็นคนที่โดนสาปแช่งโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะจริงๆเนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็โดนกระหน่ำเข้าไปนะครับงั้นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยเรามีความรับผิดชอบกับทุกสเตคโฮลเดอร์นะครับบริษัทเองทีมงานบริหารเองแล้วก็แชร์โฮลเดอร์ของเราครับแล้วหลังการเพิ่มทุน private placement เที่ยวนี้แล้วเนี่ยคุณท่านนิดหรือว่าคุณหลินเนี่ยจะกลับไปถือหุ้นในสัดส่วนเดิมคือเป็นอันดับ2เหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงครับอย่างนี้ครับผมได้มีการคุยกับคุณคณิตนะครับครับพูดกันชัดเจนว่า1ปัญหามันเกิดแล้วนะครับ damage มันเกิดแล้วนะครับคนที่เคยมี damage แล้วเนี่ยมันไม่มีทางจะกลับมาได้เหมือนเดิม 100% หรอกผมเลยใช้คำว่าเยียวยานะครับคือเขาต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอนที่เขาไปกู้เงินแล้วเขาก็ไปเล่นมาร์จิ้นเนี่ยมันเสียหายก็คือการตัดสินใจของเขาเขาก็ต้องยอมรับไปส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อให้เขามีกำลังใจและเขามีมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่มีนัยยะสำคัญในบริษัทเท่าที่เราทำได้แล้วก็ต้องแฟร์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมไปบิดเบือนสมการตรงนี้มากๆมันก็ไม่แฟร์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่สิ่งที่ผมทำวันนี้คือผมพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างทีมงานซึ่งเราจำเป็นต้องมีและผู้ถือหุ้นที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นของเราว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับก็เลยออกมาเป็นทีมคือโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเขา exercise warrant ตามนี้ได้แล้วเขาทำได้ตามนี้ผมก็เชื่อว่าเขาก็กลับมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนหนึ่งของบริษัทแต่ก็ไม่ได้ significant เท่าเดิมนะครับแล้วหุ้นที่ว่าโดนบังคับขายฟอสเซลไปนั่นน่ะเอาถามกันตรงๆว่ามีมือมืดอะไรประมาณนั้นมาช้อนซื้อแล้วกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนคุณธนิตมีไหมหรือว่ามันกระจายไปในมือรายย่อยไปอะไรมากกว่าเท่าที่คุณธนิตเล่าให้ฟังนะครับมันกระจายฮะตอนนี้มันกระจายครับครับโอเคต้องที่ฟังคุณสุโพจน์มาเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละก็คือก็กลายเป็นว่าแบบเรื่องนี้เป็นมันนี่เกมเนาะมาท็อปมาทุกหุ้นมาช็อตเซลล์ใช้โปรแกรม HFT นะครับนี่เก็ตช็อตหุ้นตกลงมาแล้วเอาไปมาหลักๆคุณสุโพจน์เป็นนักอุตสาหกรรมคุณหลินเป็นนักอุตสาหกรรมก็ต้องไปโฟกัสเรื่องธุรกิจแต่ปรากฏว่าเอาไปเอามานี่ก็คือราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดมันมากระทบกับการดำเนินธุรกิจจริงเพราะว่าคู่ค้าลูกค้าสเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องยกเว้นคุณสุโพจน์นะแม้กระทั่งพนักงานบริษัทก็คือไม่สบายใจอ่ะพูดง่ายๆเป็นเรื่องขวัญจิตวิญญาณไม่มีใครสบายใจหรอกครับผมเห็นอย่างนี้ผมก็ไม่สบายใจแต่ว่าเราต้องรู้บทบาทของตัวเองแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนใส่สวมหมวก2ใบนะผมก็หมวกนึงผมก็เป็นผู้บริหารของบริษัทผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับบริษัทแต่อีกหมวกหนึ่งก็คือผมก็เป็นบุคคลคนหนึ่งเป็นแชร์โฮลเดอร์คนหนึ่งถูกไหมครับครับดังนั้นเราต้องแยกอย่างคุณหลินก็เหมือนกันก็คือเขาเป็นทั้งแชร์โฮลเดอร์แล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารส่วนที่เขาดาเมจมันคือส่วนที่เขาเป็นแชร์โฮลเดอร์ครับนะครับส่วนบริหาร
ขาก็มีความรับผิดชอบเขาก็ออกมาพูดกับประชาชนทุกคนแล้วว่าเขาจะอยู่กับบริษัทนี้เขาเป็นคนคอมมิตกับสาธารณชนเองถ้าเขาไม่ทำนี้เขาก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้บางอย่างมันคอนโทรลได้บางอย่างมันคอนโทรลไม่ได้อย่างเรื่องหุ้นลงมาเนี่ยตะกี้ดร.ก็บอกเองว่าหุ้นผมมันร้อยกว่าตอนนี้มันเหลือ17-18 บาทผมยังไม่นึกเลยผมไม่เคยนึกว่าซีนาริโอนี้จะเกิดแล้วผมถามบอกว่าใครก็ตามอ่ะถ้าเคยถือหุ้นอยู่นะและเคยกู้อ่ะสมมติร้อยหนึ่งเนี่ยกู้สัก 10% 20% ก็คงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะโดนฟอสถูกไหมใช่แต่ถ้าหุ้นมันลงมาอย่างเงี้ยมันเป็นซีนาริโอที่มันเหลือเชื่อมากๆซึ่งถามบอกว่าถ้ามันเป็นธรรมชาติเกิดสงครามโลกอันนั้นก็เรื่องนึงนะฮะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอย่างที่ตะกี้ผมพูดว่ามันมีลูปโฮบางอย่างที่มันทำให้คนมาใช้ประโยชน์นะครับมาหาประโยชน์กับตรงนี้ได้เนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันไม่ถูกอันเนี้ยทางภาครัฐอาจจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันชัดเจนอย่างพูดว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือมันยังไม่พร้อมเราก็ต้องไปเซอร์กิตเบรกเกอร์มันไว้ก่อนไหมถ้าเรารู้ว่ามันตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคือผมมันไม่อยากเห็นลิ้น2ลิ้น3ลิ้น4เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยที่เขาไม่ผิดครับนะครับแล้วมันก็จะไปทำร้ายคนที่แบบคือการสร้างธุรกิจนะฮะผมว่าผมอย่างผมทำ EA มาเนี่ยผมก็ทำมา18 ปีกว่าจะมาเป็นอย่างนี้นะไอ้สิ่งที่จะบอกว่าไอ้นู่นทำนี่ทำเนี่ยผมใช้เวลาทำนานมากมันนักอุตสาหกรรมมันไม่ได้ทำภายในวันเดียวสร้างโรงงานเดือนหลายปีเลยถามบอกว่าโดนมันนี่เกมไปทีเดียวแล้วคนเสียความเชื่อมั่นพรุ่งนี้บริษัทล้มละลายแบงค์เลิกสนับสนุนผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยมันกำลังเหมือนต้มยำกุ้งอะฮะสมัยนู้นอะที่มีบริษัทดีๆหลายๆบริษัทพอเราลดค่าเงินบาทเกิดระเนระนาดบริษัทดีๆเนี่ยเสียหายไปแล้วพังไปเยอะมากเลยเพราะต้องบอกอย่างนี้นะครับบริษัทที่ส่วนใหญ่ที่เสียหายเนี่ยไม่ได้เจ๊งเพราะว่าธุรกิจไม่ดีนะครับใช่แต่ที่เจ๊งเนี่ยเพราะว่าเกิดช็อตลิควิดิตี้อย่างเฉียบพลันนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมบอกว่าทุกบริษัทที่ทำธุรกิจนะฮะผมว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ไม่มีสถาบันการเงินสนับสนุนผมว่ามีทุกบริษัทถ้าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วทุกสถาบันการเงินบอกว่าเลิกสนับสนุนเพราะไอ้เรื่องรูเมอร์พวกนี้หรือเรื่องความกลัวก็ดีแล้วก็บอกว่าฉันถอนเงินคุณหมดเลยบริษัทไหนก็เจ๊งครับผมก็เลยบอกว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหาแล้วปล่อยให้มันลามไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะฝากท่านรัฐมนตรีครั้งนะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับใช่เรื่องนี้ผมว่าท่านคงเห็นแล้วล่ะครับต้องซีเรียสแล้วท่านรัฐมนตรีวิชัยท่านเป็นคนที่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะใช่ๆผมเชื่อว่าท่านคงกำลังทำอะไรอยู่แหละแต่เราอาจจะไม่เห็นนะครับคงจะมีมาตรการออกมาในไม่ช้าครับครับเครือ EA จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แล้วใช่ไหมคืออะไรที่แบบดูแย่ที่สุดเนี่ยหรือยังมีอีกหรือกำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยเติมเงินเข้าไปในของ Next นี่ก็จบแล้วแล้วก็ธุรกิจเดินหน้าขึ้นไปได้เพราะมีของมีอะไรของจริงเนี่ยนะครับก็เดินหน้าไปได้EA ในฐานะที่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็รอดไปด้วยประมาณอย่างนั้นไหมหรือยังไงครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคนเรามีแผลแล้วอ่ะมันไม่หายวันนี้พรุ่งนี้หายเลยเป็นแผลเนี่ยวันเดียวเป็นแต่เวลารักษาเนี่ยมันไม่หายไปในวันเดียวหรอกฮะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเดินมาทั้งหมดวันนี้เราแก้ถูกปัญหาตรงจุดนะครับแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับตัวซัพพลายเออร์ก็ดีลูกค้าเราก็ดีเริ่มที่จะกลับมานะครับในแทร็กที่เราเคยคุยกันนะครับแล้วก็ตัวทางคุณคณิตเองหรือคุณหลินเองเนี่ยก็เริ่มมีสติกลับมามากขึ้นว่าทาง EA เองเนี่ยเราก็เป็นคู่ค้าที่ดีกับเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่เราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาให้เขาผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกันนะครับมันก็จริงๆวิกฤตมันก็เป็นโอกาสนะครับดร.มันทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นเราเกิดความเป็นน้ำหนึ่งกันเดียวมีพลังร่วมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือหลังจากเกิดวิกฤตมันก็ทำให้เรากลับมานั่งพิจารณาตัวเอง
นะครับว่าจุดไหนที่เราเดินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่กระชับนะครับหรือบางอย่างที่เราไม่เคยคิดจะทำแต่พอเราดิ้นไปมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เราไปเจอโอกาสอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องดิ้นขนาดนั้นเราถึงจะเจอมันก็ทำให้เรามารีวิสิตไอ้พวก strategy วิธีการทำงานของเราเพื่อจะทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยไม่ให้ไอ้สตอรี่ที่มันเคยเกิดวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกนะครับผมว่าทุกอย่างเป็นบทเรียนนะครับแต่เราเชื่อว่าอย่างที่ผมบอกทางด็อกเตอร์ครับว่าเราเชื่อว่ากลุ่มเราอ่ะผ่านได้นะครับเพราะว่าเราลองรันสเตจเทสแล้วเราเชื่อว่าเราผ่านนะครับครับผมถามอันนี้หน่อยนึงว่าคนที่ตกลงมาฟังดูไม่เกี่ยวกับพื้นฐานเนี่ยนะที่คุณบอสเล่าให้ฟังแล้วแม้กระทั่งว่าเป็น the worst case scenario ก็ยังมีความสามารถในการชำระหนี้ครบนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหนี้สถาบันการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมีถามมีอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับในแง่ที่ว่าครับก็มีปะปายครับครับครับแต่เพียงแต่ว่าทางสถาบันการเงินเนี่ยเขาอาจจะเห็นบริษัทมากกว่านักลงทุนนิดนึงเพราะว่าเขาเห็นนะมีการติดต่อกันอยู่นะครับก็มีอาจจะมีการคอนเซิร์นบ้างเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาคอนเซิร์นก็คืออย่างเช่นว่าเราคิดว่าเราจะขายของได้เท่านี้เท่านี้พอมันไปกระทบความเชื่อมั่นไอ้ยอดเซลล์แล้วมันอาจจะลดลงไอ้ยอดเซลล์ที่มันลดลงเนี่ยมันจะไปกระทบกับแคชโฟลว์ตรงไหนไอ้อย่างเงี้ยเขาคงจะคิดไปอย่างนี้มากกว่าแต่อย่างที่ผมบอกก็คือเขาก็เห็นนะฮะเขาก็เห็นภาพใหญ่เขาก็คงจะดูออกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันซีเรียสแค่ไหนมันต้องทำอะไรนะครับครับมีผู้ร่วมสัมมนาถามมาว่าของ EA เนี่ยมีคล้ายๆกับของทาง Next ไหมก็คือว่าไปเอาหุ้นไปออกมาจิ้นไว้แล้วก็เสี่ยงที่ว่าจะโดนฟอสเซลลักษณะอย่างนี้มีไหมฮะเอางี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีไม่มากก็น้อยอ่ะกู้บ้างกู้มากหรือกู้น้อยมีทุกคนแหละจะด็อกเตอร์ก็คงกู้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวรายงานอย่างรองเบอร์รองผมอย่างคุณอมรที่มีรายงานขายหุ้น mm-hmm. อันนั้นก็โดนฟอสครับ oh. นะครับ อันนี้เล่าให้ฟังแต่ว่า ถ้าเกิดด็อกเตอร์ถ้าเรารู้นะว่าเขาจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ไปกู้อะไรเยอะแยะเลยนะ mm-hmm. ผมเห็นผมก็เพียงแต่ว่าเงื่อนไขของแบงก์แต่ละแบงก์อ่ะมันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยบางแบงก์เนี่ยคุณมีทรัพย์สินเยอะๆเขาก็บอกอ่ะไม่เป็นไรบางแบงก์บอกคุณจะมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ตามไม่เอาฉันจะเอาเงินสดมันก็ไปบังคับเขานะครับและอย่างหนึ่งก็คือมันไปเกิดจากอย่างคุณอมรเนี่ยจริงๆอ่ะเรื่องทั้งเรื่องก็คือมันเป็นปัญหาอันนี้ผมว่านักลงทุนต้องเอาไปเรียนรู้ในเรื่องเขาเรียกมันเป็นประสบการณ์ได้ครับเพราะว่าช่วงที่ตลาดดีๆมีเวลเยอะๆมันก็จะมีพวก private banking เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าเอาหุ้นไปวางแล้วก็คุณก็ได้เงินกู้ในราคาถูกไป diversify คุณก็ไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นเพื่อกระจายพอร์ตโฟลิโอทฤษฎีเป๊ะเลยอย่างเงี้ยแหละคือผมก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยพอตลาดหุ้นตกปั๊บทุกคนก็หาแพ้นะครับแต่ว่าผมก็เห็นถ้าเกิดวันเนี้ยถ้าด็อกเตอร์ไปดูใน59.1อ่ะของกลต.จะเห็นได้ว่ารีพอร์ตกันเยอะมากเลยนะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นผมเลยบอกว่าครั้งนี้มันไม่ใช่อินดิวิดวลของคนใดคนหนึ่งละ mm-hmm. อันนี้มันเริ่มเป็นวาระแห่งชาติใช่จะสังเกตได้ว่าด็อกเตอร์ผมพูดไปแล้วบอกว่าวันนี้ตลาดการเงินตลาดทุนเนี่ยเริ่มล้ำเส้น real sector ใช่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 นะครับ mm-hmm. แล้วการล้ำเส้นอันนี้มันส่งผลลบกับเศรษฐกิจเราในระยะยาว mm-hmm. ซึ่งไม่ควรจะเป็นนะครับครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนั้นนะผมถึงออกมาแถลงข่าวร่วมกับคุณลิศผมบอกเฮ้ยมันเยอะไปแล้วล่ะมันถ้ามันมากกว่านี้อีกหน่อยมันจะฟื้นยากนะครับครับโอเคก็อยากให้กำลังใจเนาะคุณสมโภชแล้วก็ทุกท่านรวมทั้งคุณลิศด้วยทีนี้มีอะไรที่ว่าผมยังไม่ได้ถามแล้วก็คุณสมโภชอยากจะเล่าให้กับผู้ลงทุนฟังไหมครับ
ช่วงนี้เป็นเป็นเลขสุดท้ายครับครับอยากจะพูดอย่างนี้ครับสั้นๆแล้วกันนะครับครับคือผมว่าราคาหุ้นของ EA วันนี้มันเป็นราคาหุ้นตั้งแต่ผมยังไม่มีธุรกิจใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้อยากจะให้มองอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ไปทำสิ่งที่ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในระยะเวลาแค่7ปีนะครับใช้เวลาในการ develop สิ่งเหล่านี้ภายใน7ปีลงแบตเตอรี่ลงรถยนต์นะครับน้ำมันกรีนดีเซลน้ำมันเจ็ตเครื่องบินชาร์จิ่งสเตชันการที่เราไปลงทุนในประเทศเราคือผมกำลังจะบอกว่าและแม้แต่เรารถไฟเรือนะครับผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับสำหรับบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะสามารถจะทำของพวกนี้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ภายใน7ปีนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันมี value ของมันซึ่งมันอาจจะตีมูลค่าลำบากคนอาจจะบอกมันยังไม่เสร็จนี่ราคามันก็ยังไม่มันยังไม่จะสะท้อนมาที่ performance ผมยอมรับครับแต่มันเป็นธุรกิจที่มันต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยมี value แน่นอนแล้วก็คนถ้าเป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเวลาผมไปคุยด้วยต่างประเทศเนี่ยที่ญี่ปุ่นที่ยุโรปทุกคนบอก amazing หมดเลยว่าโอ้ยทำไมยูทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไอ้นั่นนะครับง่ายๆคือมันยูนิคด้วยเราสร้างเทคโนโลยีนะครับเราไปจดสิทธิบัตรนะครับสิ่งที่เราทำได้ทั่วโลกนะครับแปลว่าอะไรมันเป็นของใหม่ของโลกจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันมี value แต่เราจะตี value ของมันยังไงเมื่อกี้ผมก็เลยเทียบให้ดูว่าเมื่อตอนนู้นผมก็17บาท18บาทไม่มีพวกเนี้ยวันนี้ผมมีของพวกเนี้ยเต็มไปหมดเนี่ย ลองไปคำนวณดูว่าถ้า1ในเนี้ยนะครับผมเกิดทำประสบความสำเร็จไม่ต้องเอาหมดทุกอันนะเอาแค่บางอันเนี่ย ผมก็คิดว่า valuation มันก็เปลี่ยนไปพอสมควรทุกอย่างในการลงทุนมันคือ risk กับ return นะครับก็อยากจะฝากตรงนี้กับพี่น้องนักลงทุนแล้วกันนะครับลองพิจารณาดูเพราะผมคิดว่าถ้าเราดูแค่ earning per share อย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นในสิ่งเหล่านี้มันเป็น qualitative measurement ซึ่งบางทีมันตอบยากจริงนะครับไม่ใช่ว่าเงินใส่เข้าไปปั๊บมันจะสร้างโรงอย่างผมได้คือมันเราสร้างโรงพวกนี้มาเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายอะครับครับครับผมครับขอบคุณคุณสัพพอร์ตมากที่มาให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนในวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจนอกจากให้กำลังใจก็ขออนุญาตให้ความหวังอีกทีนะครับที่ผ่านมาพวกเราก็แฮปปี้นะกับการที่ว่าคุณโพธิ์นี่เป็นติดอภิมหาเศรษฐีท็อป5ของประเทศไทยหวังว่าจะกลับไปตรงนั้นตำแหน่งนั้นอีกทีนึงคุณโพธิ์นะครับขอบคุณครับครับผมเฉยๆนะครับอะไรก็ได้ครับตรงนั้นไม่ได้มีประเด็นอะไรตอนนี้ผมคิดว่าหน้าที่เรามีหน้าที่เราก็ทำให้มันดีที่สุดครับขอบพระคุณนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ